ยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยค่ะสำเร็จการศึกษาปริญญาโทพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยมหิดลวุฒิบัตรพยาบาลผู้ชำนาญการเฉพาะทาง APN นะคะสาขาอายุรศาสตร์สัญญาศาสตร์สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง Heart Failure Clinic นะคะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อ Outcome of Heart Failure Case Management in KCMS ขอเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์ออนวิการชัยมงคลค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพิธีกรนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็มาในเซสชันสุดท้ายนะคะก็คิดว่าคงจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีบวกลบอาจจะ25นาทีนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในบทบาทของคาร์ดิโอเนอร์สคนหนึ่งนะคะในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในทีมนะคะที่เราได้มีการดูแลคนไข้ที่สับสเปเชียลตี้ลงไปในกลุ่มคาร์ดิโอนะคะก็คือเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งในบริบทของโรงพยาบาลจุฬานั้นเนี่ยเราเริ่มในเรื่องของ Heart Failure Clinic ในกลุ่มคนไข้ที่ขั้นบันไดบนสุดเลยก็คือ Stage C กับ D Heart Failure นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำผลลัพธ์ทางการพยาบาลให้เกิดขึ้นกับกลุ่มคนไข้อย่างนี้กลุ่มเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราได้รับการฝึกเป็น Heart Failure Specialist Nurse แล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่า Nurse เนี่ยมีความสำคัญยังไงในการที่จะดูคนไข้หัวใจล้มเหลวนะคะในอเมริกาเนี่ยใน Heart Society of America นะคะเขาบอกว่า Nurse มีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยที่จะ provide education and supportนะคะก็คือให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงในการติดตามภาวะสุขภาพผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแล้วก็สนับสนุนให้คนไข้ดูแลตัวเองได้รวมถึงผู้ดูแลคนไข้หัวใจล้มเหลวด้วยนะคะแล้วก็ทำให้การใช้ยาในกลุ่มภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมี compliance ดีก็คือว่ามีการต่อเนื่องได้รับยาถูกต้องนะคะถูกขนาดนะคะแล้วก็เหมาะสมกับภาวะสุขภาพแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยเกาะติดกับการรักษาเพราะต้องยอมรับว่ายาในกลุ่ม Heart Failure เนี่ยมีหลายกลุ่มมากแล้วก็มี Side Effect มี Contraindication มากมายนะคะคนไข้บางทีหยุดยาไปเองมันก็ทำให้การรักษา Heart Failure นั้นเนี่ยชะงักงันไม่ได้ประสิทธิผลนะคะแล้วที่ฮือฮาอย่างมากเลยก็คือว่าสามารถลดการ rehospitalization ด้วย heart failure symptom นะคะนั่นหมายความว่าทำให้ลดคอสอย่างมากมายมหาศาลในขณะเดียวกันทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้แล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยดีขึ้นนะคะนั้นสโคปในวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราเป็น heart failure nurse เนี่ยเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะก็จะพูดถึงแต่ประเด็นคอนเซปต์ที่สำคัญนะคะต่อมาเราจะทำงานกับทีมคนไข้แล้วก็ทีมสุขภาพในกลุ่ม Heart Failure Team เนี่ยอย่างไรนะคะและเอาคำที่ได้เป็นยังไงนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราก็ได้รับการเทรนนิ่งนะคะซึ่งตรงนี้ตัวเองก็อยู่ในระยะไพลอตโปรเจกต์อยู่เหมือนกันนะคะเราก็จะต้องทำท็อปปิกรีวิวในเรื่อง Heart Failure ตั้งแต่ Chapter 1ถึง Chapter 12นะคะเราต้องหาความรู้แล้วก็มานำเสนอเป็น PowerPoint ให้ MD Cardiologist ที่เทรนเรานะคะซึ่งก็คืออาจารย์สลิญญานะคะทุกเช้าในช่วงปลายปี54กับปลายต้นปี55เราจะต้องมาตั้งแต่7โมงนะคะนำเสนอความรู้ Chapter ตั้งแต่แรกเลยนะคะในต้นทางปลายทางของ Heart Failure นั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจ Clinical Pathology ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกถ้าคนมาหาเราคนไข้โรคหัวใจเปรียบเหมือนบ้านที่ดีก็คือน้ำต้องไหลไฟสว่างหน้าต่างดีเราถึงมีสเปเชียลิสต์ของคาร์ดิโอในเรื่องของระบบโคโรนารีห้องแคทส่วนหัวใจทำบอลลูนระบบไฟฟ้ามี EP นะคะที่ดูในเรื่องของการจี้ไฟฟ้าหัวใจนะคะแล้วก็หน้าต่างดีก็คือลิ้นหัวใจทุกลิ้นต้องเปิดปิดดีการ ejection fraction บีบตัวพุ่งเลือดของหัวใจเนี่ยต้องไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยเพียงพอนะคะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราจะก้าวเข้าไปเทียบเคียงกับการทำงานร่วมกันเนี่ยเราจะต้องพัฒนาเนิร์สใน3ระบบนี้นะคะตอนนี้ตัวเองก็อยู่ในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นหัวใจล้มเหลวเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าหัวใจล้มเหลวเป็นคลินิคอลซินโดรมนะคะเป็นคลินิคอลไดแอกโนซิสไม่ใช่ดีซีสคือไม่ใช่โรคเพราะนั้นเนี่ยคนไข้เราต้องรู้ว่าโคโรนารีอาร์ติรี่ดีซีสเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือมีวาลวาผิดปกตินะคะหรือว่าเป็น
genetics หรือมี precipitating cause อะไรบางอย่างที่ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นไงคะ ejection fraction เนี่ยต่ำนะคะ eject ไม่ไปกับ fill กลับมาไม่ได้มันก็ทำให้เกิด circulation ในหัวใจเป็นไงคะผิดเพี้ยนไปท่วมท้นนะคะ flooding น้ำท่วมนะคะหรือว่า eject ไม่ไปมากๆก็ cardiac cachexia อ่อนเปลี้ยเพียแรงนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจ neurohormonal response ใน heart failure ที่หลั่งออกมามากมายก็จะเหมือนหยินกับหยางทำอย่างไรเราจะบาลานซ์ให้คนไข้ vas constriction มากในขณะที่การ ejection fraction eject ไม่ไปนะคะทำให้ vasodilation พอดีนะคะที่คนไข้จะไม่วูบทำให้ไม่ tachycardia เหมือนเรากระพริบตาถี่ๆตลอดเวลาหัวใจก็ล้าใช่ไหมคะก็อ่อนกำลังอยู่แล้วไม่ทำให้น้ำข้างเกลือข้างให้เกิด natriuresis นะคะก็คือขับน้ำขับเกลือออกอย่างพอดีที่จะไม่เกิดไตเสื่อมหน้าที่หรือ renal dysfunction นะคะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจระบบ neurohormonal ไม่ว่าจะเป็น renin angiotensin aldosterone system sympathetic activity ต่างๆนะคะมันก็จะมียาที่จะมาแก้ไขในกลไกของระบบ neurohormonal ใน heart failure ซึ่งเราต้องเข้าใจนะคะเราต้องดีเทคอาการว่าคนไข้เนี่ยหมดพลังหรือปอดฉ่ำน้ำนะคะคนไข้ heart failure ไม่จำเป็นต้อง flooding หรือน้ำท่วมปอดปอดฉ่ำน้ำเสมอไปบางรายอาจจะฉีดไม่ออกมันคาแคติกหมดพลังนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราต้องเข้าใจนะคะนำสู่การประเมินคนไข้ได้นะคะเราต้องดู JVP เป็นนะคะว่าคนไข้เน็กเวนเอ็นก่อหรือว่า JVP ที่สูงขึ้นมันก็เหมือนเงาของน้ำนะคะที่ท้นขึ้นมาซึ่งจะนำไปสู่การปรับไดยูเรติกให้เหมาะสมกับภาวะน้ำท่วมในร่างกายของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเลฟไซด์หรือไรไซด์ฮาร์ทเฟลเลียนะคะคำตับได้นะคะว่ามีตับบวมน้ำหรือเปล่านะคะมีเฮปาโตจูกุล่ารีฟลักซ์มากน้อยแค่ไหนนะคะไกด์เราในการมอนิเตอร์ริงการปรับยากับปัสสาวะให้กับคนไข้นะคะกดบวมเป็นนะคะนำมาสู่การคลินิคอลแอสเซสเมนต์ว่าคนไข้เนี่ยคอมเพล็กซ์มากน้อยแค่ไหนโคลแอนด์เวทเย็นแล้วก็เปียกหรือว่าวอร์มแอนด์เวทอุ่นแต่เปียกอยู่หมายความว่าไงคะไดยูเรติกไม่พอนะคะโคลแอนด์ดรายเย็นแต่แห้งแสดงว่าไดยูเรติกมากไปคนไข้จะไตเสื่อมหน้าที่เอางั้นเราจะต้องปรับบริหารการรักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แล้วเราต้องติดตามอะไรต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เราต้องการคือวอร์มแอนด์ดรายคือคนไข้อุ่นแล้วก็แห้งนะคะพอดีประกอบกับประเมินอาการประเมินภาวะการทำงานของไตอิเล็กโทรไลต์ต่างๆให้สมดุล นะคะนั้นเนี่ยบทบาทของเราแล้วต้องเข้าใจ sign symptom นะคะ symptom คืออาการทั้งหมดที่กล่าวไป sign มีการ investigate อะไรที่เราจะต้องตัดสินใจนำคนไข้สู่การเข้าสู่การวินิจฉัยที่เหมาะสมไม่ล่าช้านะคะแล้วก็อีกอันนึงเราต้องรู้เรื่องยาเราไม่ใช่ pharmacist นะคะแต่เราจำเป็นต้องรู้ว่ายามีอินดิเคชันในการใช้แล้วคอนทราอินดิเคชันเนี่ยมีอะไรเพื่อเราจะได้รู้ว่าประสิทธิผลที่แพทย์ให้การรักษาด้วยยาเนี่ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไข้แต่ละคนหรือเปล่าคนไข้บางคนจะต้องชะลอตัวในการปรับเบต้าบล็อกเกอร์นะคะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเบต้าบล็อกเกอร์ตอนนี้เวลาของไดเรติกให้เหมาะสมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องยานะคะเพื่อที่จะไปเมนจ์เมนต์และมอนิเตอร์ลิงคนไข้ต่อเนื่องได้นะคะว่ามียาในกลุ่มอะไรบ้างมีคอนทราอินดิเคชันอะไรเราต้องติดตามระวังอะไรนะคะรู้ฟังชั่นอลคลาสนะคะว่าคลาส1คลาส2คลาส3คลาส4เนี่ยตอนนี้คนไข้อยู่ในคลาสไหนอาจจะไม่มีเวลาลงนะคะเพื่อว่าทุกคนที่เป็นคันดิโอก็คงจะมีความเชี่ยวชาญตรงนี้อยู่แล้วนะคะรู้สเตจของฮาร์ทเฟลเลียซึ่งฮาร์ทเฟลเลียมี4สเตจถ้าสเตจ A เป็นไงคะเดินอยู่ที่ OPD พอปรอเนี่ยมี risk factor ซึ่งมีอะไรคะ hypertension มี diabetes obesity metabolic syndrome หรือมีประวัติ heart disease คือมีโรคที่มี risk factor แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหัวใจหมายความว่า ejection fraction ยังปกติไม่มี left ventricle hypertrophy นะคะ state B มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหัวใจแล้วแต่ยังไม่มีอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวคือ EF อาจจะต่ำในซิสโตลิกฮาร์ทเฟลเลียต่ำกว่า 50% นะคะหรือว่ามี previous MI มีร่องรอยของไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชั่นนะคะคือหัวใจมีการรีโมเดลลิ่งแต่ยังไม่มีอาการคือไม่มีน้ำท่วมปอด
ไม่มีหอบเหนื่อยต้องลุกขึ้นมานั่งออทอปเนียพาร็อกซิสมอลน็อกทูนอลดิปเนียอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะคะสเตจ4ก็คือเป็นคนไข้ที่โครงสร้างของหัวใจเปลี่ยนแปลงคืออาจจะมีอะไรคะ MI มีเอเจนต์ฟังก์ชันต่ำมีวาวูล่านะคะหรือเป็นโรคของ dilated cardiomyopathy อยู่เดิมและคนไข้มีอาการนะคะของหัวใจล้มเหลวซึ่งในคลินิกของเราเนี่ยเราก็จะตั้งต้นที่สเตจ4นะคะพลัสไปถึงสเตจ D ที่เป็น refractory heart failure คือ full blown heart failure เลยเป็นไงคะปรับ medication ไม่ได้ละทนเบต้าบล็อกเกอร์ไม่ได้ตัวหัวใจแบบ LV remodeling จนสุดทางแล้วป่องมากไม่ไหวนะคะนั้นเนี่ยจะต้องเข้าสู่การเปลี่ยนหัวใจหรือใช้ ventricular assist device นะคะนั้นเนี่ย heart failure nurse ในบริบทโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตอนนี้ก็คือว่าเราดู advanced stage หรือ end stage หัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย plus ไปถึงการเตรียมเปลี่ยนหัวใจหรือใส่เครื่องช่วยหัวใจอัตโนมัตินะคะนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่สเตจ C หรือ D นะคะเพราะนั้นเนี่ยเทรนนิ่งต่อไปพอเรามีความรู้อย่างเข้มแข็งพอนะคะแต่ความรู้ทางทฤษฎีไม่พอเพราะว่าศาสตร์บอกว่าฮาร์ทเฟลเลียมียา1 2 3 4อาการจะเป็นอย่างนี้แต่ทิปปิคอจริงๆกับแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยพาโทโลยีด้วยไลฟ์สไตล์ต่างๆด้วยการตอบสนองของนิวโรโมฮอร์โมนอลแต่ละคนการตอบสนองแต่ยาในกลุ่มต่างๆไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องออกคลินิกนะคะก่อนออกคลินิกเราก็ทำโปรโตคอลร่วมกับแพทย์ที่คลินิกก็จะมีโปรโตคอลในการปรับไดลูติกโปรโตคอลในการปรับเบต้าบล็อกเกอร์นะคะโปรโตคอลในการพรีดิสชาร์จเอดูเคชันแล้วก็ไกด์ไลน์ในการเอดูเคชันคนไข้ทั้งหมด11โมดูลนะคะแล้วเราก็ไปตรวจคนไข้ที่พปล.ที่ฮาร์ทคลินิกอาจารย์แพทย์ตรวจอยู่ในห้องก็จะเรียกคนไข้มาตรวจกับเราท้ายห้องวันนึงก็จะประมาณ 3-4 เคสนะคะแล้วก็มาคุยกันว่าเราแอสเซสได้อะไรบ้างเราจะแมเนจเมนต์ยังไงเราแพลนจะติดตามอะไรต่อปัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่ของแต่ละเคสมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การสอนเราต้องอัดเทปนะคะตัวเองก็อัดเทป 2-3 รอบถึงจะผ่านในเรื่องการเอดูเคชั่นคนไข้ฮาร์ทเฟลเลียร์นะคะแล้วก็ราวอร์ดร่วมกับคาร์ดิโอโลจิสต์นะคะในเคสที่เขาคอนซัลท์ในคลินิกเรามานะคะแล้วก็เรียนรู้การอินเวสติเกตในเอ็กโคแลบไม่ว่าจะเป็นทำ TE โดบูตามีนสเตรสเทสหรือว่าอะดีโนซีนสเตรสเทสต่างๆนะคะแล้วก็มีคอมเพทเอนซีที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าผ่านการเทรนในเรื่องข้อสอบของฮาร์ทเฟลเลียร์นะคะซึ่งก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะทดสอบ EKG การอ่านผลไลฟ์ฮาร์ทแคทนะคะแล้วก็เครื่องแวดหรือ ventricular assist device ต่างๆแล้วก็ต้องไปรีเฟรชในเรื่อง advanced cardiac life support ทุก2ปีซึ่งตัวเองก็เพิ่งผ่านการเข้าคอร์สนี้มาเมื่อปลายปี56นะคะนั้นเนี่ยโมเดลของเราก็จะมีเนิร์ส1คนนะคะซึ่งก็ยังโดดเดี่ยวอยู่จริงเราอยากจะได้เพื่อนคู่หูในการที่จะมาเป็นที่ปรึกษาร่วมกันนะคะตอนนี้ก็ยังค่อนข้างโดดเดี่ยวพอสมควรนะคะในการทำงานร่วมกับ2 MD cardiologist ที่ potential คือหมายมีศักยภาพในการจะต้องไปเปลี่ยนหัวใจด้วยนะคะตอนนี้เราก็มี1 pharmacist เภสัชกร1คนมี1 nutritionist นะคะแล้วก็มี technician ที่ echo lab 1คนคอยช่วยนัดหมายคนไข้ให้เรานะคะถามว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะ stage D นะคะซึ่งต้องการการ maintain heart failure symptom อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะนั่นเนี่ยคลินิกของเราไครทีเรียนะคะที่จะเข้าคลินิกจะมี5ข้อนะคะจากข้างล่างขึ้นไปเป็น CVT หรือ Cardiologist เห็นควรที่จะส่งคนไข้เข้ามาหรือบางเคส potential ที่จะทำเปลี่ยนหัวใจหรือใส่ device หรือคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วย heart failure symptom หมายถึง control ไม่ได้นะคะหรือ non adherence ก็คือไม่กินยากินยาไม่สม่ำเสมอขาดยาขาดนัดปรับไลฟ์สไตล์ไม่ได้ทักทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็น New York Heart Association Class 3หรือ4นะคะคือมีอาการ3วันดี4วันร้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็น End State ตามไครทีเรียของ Heart Failure Guideline ปี2013คนไข้ของเราเมื่อนั้นเนี่ย State C กับ D Ejection Fraction ต่ำกว่า 30% นะคะทุกคนมีประวัติการนอนโรงพยาบาลบางคนนอนทุกเดือนเลยนอนมากกว่า1ครั้งใน6เดือนนะคะเก็บข้อมูลไปสเตจ C กับ D Heart Failure ที่เข้ามาที่เรา15คน
ฉลี่ยนอนโรงพยาบาล5ครั้งต่อปีคอร์สนะคะฟังก์ชันคลาส3สเตจ4เนี่ยมันนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยในคริติคอลแคร์3วันออกไปนอกวอร์ดอีก7วันค่าจ่ายครึ่งแสนถ้าเกิดสเตจ4ดีฟังก์ชันคลาส4นอนในวิกฤตเฉลี่ย7วันออกมานอกวอร์ดอีกประมาณ2อาทิตย์คอร์สก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะนั้นตอบคำถามว่าคนไข้แอดวานซ์ฮาร์ทเฟลเลียร์เนี่ยต้องการการดูแลแบบการจัดการรายกรณีหรือมีพยาบาลที่ติดตามเขาอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็น primary nurse เป็นพยาบาลเจ้าของไข้เพื่ออะไรคะคนไข้เป็น highly catastrophic case คือรุนแรงซับซ้อนระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานค่าใช้จ่ายสูงเฟลบางคนมีประวัติผ่าตัดหัวใจแบบเปิดมาก่อนแต่ว่าเป็นไงคะมี MI มากขึ้นนะคะต้อง repeat surgery คือได้รับการเปลี่ยนหัวใจหรือใส่แวดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นเนี่ยต่อไปเราจะทำงานกับทีมฮาร์ทเฟลเลียร์ยังไงทีมในที่นี้หมายถึงทีมแพทย์ทีมพยาบาลด้วยกันทีมเภสัชกรทีมนักโภชนากรกับคนไข้ด้วยที่เราจะต้องทำงานกับคนไข้และครอบครัวเขาด้วยนะคะนั้นเนี่ยโมเดลของเราก็จะเป็น Nurse Led and MD Collaborated แต่ถามว่าในเมืองไทยเราไม่ได้เติบโตขนาดนั้นนะคะแล้วยังมีแพทย์เป็นพาราเลลแต่ในคลินิกมันจะมีคนไข้โซนเขียวโซนเหลืองโซนแดงที่เราสามารถที่จะจัดการได้ถ้าโซนเขียวเนี่ยเราสามารถจัดการได้แล้วแพทย์ให้ความเห็นนะคะนั่นเนี่ยปรัชญาของเราก็คือว่าเราจะลด rehospitalization นะคะแล้วก็ให้คุณภาพชีวิตดีนี่เป็นตัวอย่างเคสนะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีใช่ไหมคะเป็นคนไข้35ปีนะคะผู้หญิงภูมิลำเนาอยู่ลพบุรีเขาปี51เนี่ยหลังคลอดลูกได้แอคเป็น Dilated Cardiomyopathy หรือ DCM EF 14% ก็คอนซัลท์เข้ามาเพื่อจะมาเปลี่ยนหัวใจนะคะคนไข้ก็มาแบบฟูลโบเลยคือถ้าจำตารางได้คือทั้งเวทแล้วก็คูลนะคะไฮโปเทนชันมากมายนะคะถามว่าเคสเนี้ยก็จะเป็นเคสแรกที่เราเทรนนะคะตรวจคนไข้ไปไข้ก็แอดมิท3วันคาร์ดิโอโลจิสต์เราก็ปรัชญาเดียวกันคือลดการนอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรีดน้ำเร็วมากนะคะเพื่อให้ไข้แห้งแล้วก็ไม่คาร์ดิโอเจนิกช็อคเพื่อประกันว่าเลนท์ออฟสเตย์เราจะไม่เกิน3วัน5วันแล้วให้คนไข้ดิสชาร์จพอดิสชาร์จไปเนสเซสซิตี้ของฮาร์ทเฟลเลียร์เราก็เริ่มที่พรีดิสชาร์จสเตย์เราไปทำดิสชาร์จอินสตรัคชั่นนะคะในกลุ่มที่คอนซัลท์มาในโหมดต่างๆเคสไหนเราจะโคชชิ่งอะไรใกล้ชิดอาจจะต้องกินแอนติคอแอคแลนหรือว่าต้องออนไดโอติกไฮโดสอะไรเงี้ยค่ะเราก็ว่าเป็นรายๆไปนะคะเราก็ไปสอนคนไข้ที่วอร์ดนะคะ7โมดูล plus minus คือโมดูลเพิ่มเติมที่บางคนอาจจะต้องใส่แวดบางคนอาจจะต้องใส่เครื่อง AICD เพื่อกันเสียชีวิตกระทันหันหรือบางคนต้องเปลี่ยนหัวใจนะคะนี่ก็จะเป็นโหมดของแบทเทเลียนที่คลินิกนะคะในการทำฮาร์ทเฟลเลียร์เอดูเคชั่นเราต้องให้อธิบายคนไข้อย่างง่ายนะคะว่าคนไข้เนี่ยเราต้องการ expected symptom เขาต้องรู้อาการที่เราต้องการนะคะกับ worsening symptom นั้นเนี่ยโค้ดที่1ต้องประเมิน volume status เป็นนะคะเราก็จะต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักคลินิกเราก็จะเอาบริษัทยามาช่วยหาทรัพยากรเอาเครื่องชั่งน้ำหนักมาไว้คนไข้บางคนอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวเรานัดใกล้นอนบ้านญาติก่อนก็ให้ยืมเครื่องชั่งน้ำหนักไปนะคะชั่ง same time same scaleกดบุ่มนะคะอย่าลืมสำรวจว่าคุณมี PND หรือเปล่าคุณอยู่ในโซนไหนของสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะให้บุ๊กเล็ตเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ติดตามต่อที่ OPD เราก็เมดิเคชันแพทย์เนี่ยเพรสไทปิ้งมาแล้วว่าจะให้ยากลุ่มไหนบ้างเราไม่ได้เพรสไทป์นะคะแต่เราแอดมินิสเตรชันตามซิมตอมสามารถเฟล็กซิเบิลไดเรติกเรจิเมนได้ไม่จำเป็นจะต้องกินอย่างนี้ไปเราประเมินตามซิมตอมของฟูอิดรีเทนซาชันนะคะแล้วเราก็ทำไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันเทสทิกมินิกวอล์กนะคะว่าคุณไข้มีฟังก์ชันคาปาซิตี้ของฮาร์ทเป็นยังไง2คีย์เวิร์ดคอนเจสชันหรือเปล่าหรือพัวเพอร์ฟิวชันนะคะอันนี้ไปเร็วๆนะคะเราสามารถปรับยาขับปัสสาวะคำถามคือเคสนี้ A คือเราจะประคับประคองหัวใจที่ 14% ให้ใช้หัวใจดวงเดิมได้ไหมเราต้องคิดละอันที่สองจะประคับครองไปถึงวันรอเปลี่ยนหัวใจเพราะกว่าจะได้หัวใจลูกหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะคะหรือ end of life ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเราจะดึงคนไข้ไปสู่ warm and dry ได้หรือเปล่านะคะนั้นเนี่ย
ก็มีบทบาทของ Heart Failure Nurse เข้าไปร่วมกับทีมนะคะในการสร้างทักษะในการติดตามคนไข้นะคะให้คนไข้มีทักษะในการดูแลตนเอง Monitoring นะคะเมื่อไหร่มีอาการฉุกเฉิน Asset เข้ามาในระบบได้ไวไม่ล่าช้านะคะเคสนี้เราก็ติดตามไปคนไข้กลับบ้านได้ Good Weight ระดับ1แต่ยังไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรา Flexible Diuretic ที่บ้านนะคะจนตามไป18วันคนไข้ก็ได้ Good Weight นะคะและเมษา56คนไข้ค่อยๆดีคริสโดสของไดยูเรติกลงจนคนไข้คนนี้ไม่ต้องกินยาขับปัสสาวะแล้วเราก็มีคำถามว่าพอทำงานไปเอ๊ะสงสัยว่าฮาร์ทเฟลเลียร์จำเป็นต้องมีไดยูเรติกหรือเปล่าแพทย์บอกว่าไดยูเรติกใช้เฉพาะเมื่อคนไข้มีซิมตอมหมายความว่าถ้าไม่มีซิมตอมรายแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเท่ากับว่าเราพิทักษ์สิทธิ์ทำให้ไตเขาไม่เสื่อมหน้าที่ลงนะคะนั้นเนี่ยพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็ไปต่อในการถึงทาร์เก็ตโดสของเบต้าบล็อกเกอร์นะคะคนไข้จะต้องมีวิเดนมากมายว่าได้ทาร์เก็ตโดสของเบต้าบล็อกเกอร์มันจะอิมพรูฟคาร์เดียกฟังก์ชันนะคะนั้นเนี่ยคนไข้คนนี้ภายในเวลาประมาณปีกับปีเสร็จๆนะคะจะประมาณปีครึ่งนะคะไข้ก็ได้กู๊ดเวทที่52-54กิโลไม่มีซิมตอมของฮาร์ทเฟลเลียร์อีกเลยนะคะนั้นเนี่ยเอาคัมเป็นไง1ปีคนไข้มีประวัติ3ครั้งนอนโรงพยาบาลด้วยฮาร์ทเฟลเลียร์ซิมตอมนะคะหลังจากนั้นไม่มีนอนโรงพยาบาลเลย quality of life ดีกลับไปทำงานได้นะคะไปเลี้ยงลูกได้สเตจดีฟังนอกคลาส4ตอนนี้กลับมาที่สเตจ4จริงๆแล้วเนี่ยรออ่านอีวิเดนซ์ไปเรื่อยๆเนี่ยคนไข้สเตจดีสามารถกลับมาที่สเตจ B ได้ก็คือว่าไม่มีซิมตอมนะคะฟังนอกคลาส1เหมือนเราๆเนี่ยทำงานได้เลี้ยงลูกได้ช้อปปิ้งได้นะคะไปถึงทาร์เก็ตโดสของเบต้าบล็อกเกอร์เอสอินฮิบิเตอร์ได้กู๊ดเวทนะคะรีนัลฟังก์ชันก็ดีลดการใช้ยาบางอย่างลงนะคะใครไม่จำเป็นจะต้องกินยามากมายนะคะดีลิสต์ออกจากทางสแปนแล้วก็ปีนี้เราลด OPD วิสิตลงจากเรานัดถี่มากพอปีที่แล้วปีนี้เราเหลือ2ครั้งถึง3ครั้งต่อปีปีนี้เหลือ1ครั้งต่อปีแล้วเราก็แผนว่าเราจะส่งกลับที่มีคาร์ดิโอโลจิสต์ภูมิลำเนาของเขานะคะถ้ามีอะไรก็ขอมาเกิดเขาแคสวันใดวันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอาคำโดยรวมนะคะขอไปเร็วๆนะคะคนไข้เราอีเจคชันฟังก์ชันต่ำสุดอ่ะ 7% นะคะก็ใช้หัวใจตัวเองได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวใจในไข้40คนเนี่ย 75% ยังใช้หัวใจตัวเองอยู่นะคะเข้าถึงการเปลี่ยนหัวใจไปแล้ว 15% รอขึ้นทะเบียนเปลี่ยนอยู่ 10%เราก็จะไปม้วนต้วนอยู่กับกลุ่มที่ใช้หัวใจตัวเองอยู่คัดพอยต์ตรงนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราดึงสเตจของคนไข้จากสเตจ D ฟังก์ชันคลาส3กลับไปที่ B สเตจฟังก์ชันคลาส1คือปกติได้นะคะสเตจ C ก็กลับไปที่ B ฟังก์ชันคลาส1คนไข้แฮปปี้ได้เยอะนะคะได้กู๊ดเวทลดการใช้ไดยูเรติกลงไปถึงทาร์เก็ตโดสเบต้าบล็อกเกอร์แล้วก็ไม่รีฮอสพิทอลไลเซชันด้วยฮาร์ทเฟลเลียร์ซิมตอม 57.5% นะคะควอลิตี้ออฟไลฟ์ก็ดีนะคะนั้นเนี่ย end stage heart failure 40คนตอนนี้ก็เป็นเหมือนครูประจำชั้นนักเรียน heart failure ห้องหนึ่งนะคะ 57% response ต่อการรักษาซึ่งเราติดตามไปบางคนติดตามใกล้หน่อยไกลหน่อยนะคะบางคนหวั่นไหวก็จะบวกลบไปเปลี่ยนหัวใจเราก็จะเหนื่อยหน่อยกับพวกนี้นะคะหรือต้องคิดว่าบางคนเปลี่ยนหัวใจไม่ได้ต้อง end of life care เปล่าเขาเป็นใครแก่เกินเป็นมะเร็งก็ต้องยังอยู่ในมือเรานะคะซึ่งยากนิดนึงแล้วก็ส่งไป destination เลลปีคือใส่ heartmed 2ซึ่งก็ที่ทำไปนะคะถามว่าได้จบแล้วค่ะในท่ามกลาง specialist มากมายเนี่ยบทบาทของ heart failure nurse เนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องทำงานร่วมกับแพทย์นะคะนั้นเนี่ยเราจะต้อง discuss ในเรื่องการรักษาการ management ติดตามต่อเนื่องกับแพทย์เราทำงานกับ pharmacist ในเรื่องคนไข้อาจจะมีปัญหามีความผันแปรในภาวะสุขภาพเพนขึ้นมาหรือว่ามีนู่นนี่นั่นแทรกแซงยาที่จะเข้ามารักษาเพิ่มเติมจะมีคอนทราอินดิเคชันกับยาฮาร์ทเฟลเลียร์ยังไงนะคะเราทำงานกับนิวทริชันนิสเมื่อไหร่เราจะใช้นิวทริชันนิสมานะคะเราก็จะเป็นคนเมนเทจว่าเมื่อไหร่ต้องเข้ามาสอนกับเราล่าสุดเคยรับคอนซัลท์ที่พอลปลอคนไข้อิสทิมิกคาร์ดิโอแมลพาธีมี DM มีไฮเปอร์เทนชันรีนอลดิสฟังก์ชันหน่อยๆนั่นการสอนมันจะไม่ใช่เรื่องฮาร์ทเฟลเลียร์อย่างเดียวละจะเป็นคาร์ดิโอเมตาบอลิกไดเอทนั้นเราก็จะดึงนิวทริชันนิสเนี่ยพากันไปอะดูเคชันคนไข้นะคะร่วมกันทำงานนะคะพยาบาลก็จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงโคชชิ่งนะคะในทีมที่จะติดตามอาการนะคะเมื่อไหร่คนไข้บางทีเรารู้คนไข้อาการแย่ลงเราต้องเข้าถึงดีเทคทัน
เอาเข้ามาปรับยาขับปัสสาวะหรือโทรโฟนมอนิเตอร์ลิงปรับยาขับปัสสาวะก่อนไม่ต้องหอบกระเป๋ามานอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นนะคะผ่านการคอมมิวนิเคชันกับคนไข้ในรูปแบบที่หลากหลายเราก็จะมีฮาร์ทเฟลเลียร์กรุ๊ปนะคะอันไหนตัดสินใจได้การดิซิชันเมคกิ้งสำคัญมากอันไหนตัดสินใจได้เรามั่นใจตัดสินใจเลยแล้วก็รายงานแพทย์นะคะเห็นด้วยก็ผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นไดโอติกเบต้าบล็อกเกอร์หรือแอนตี้โคแอกูแลนวอร์ฟารินนะคะเราก็มอนิเตอร์ลิงไปเรื่อยหลายครั้งแล้วก็ดีเทคอะซิมโตมาติกแบรดดี้คาร์เดียนะคะแล้วหยุดเบต้าบล็อกเกอร์บางคนมันไปไม่ไหวจริงๆนะคะเราก็จะต้องมีอาร์ตแอนด์ไซน์ในการดูแลนะคะค่ะถามว่าในบริบทคาร์ดิโอเนิร์สที่มีคนเก่งมากมายเลยนะคะซึ่งตัวเองก็ชื่นชมมากนะคะในการ develop heart failure โทษขันเนิร์ส education low ตัวเองก็คงจะเป็นหนึ่งใน sub specialty ของกลุ่มคาร์ดิโอค่ะในกลุ่มของ heart failure ที่จะสามารถเข้าไปร่วมทีมนะคะในการถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มคนไข้ heart failure ให้กับพี่ๆน้องๆในวอร์ดหรือตาม ICU อะไรต่างๆร่วมมือกันจับมือกันนะคะเพื่ออะไรเราต้องการให้คนไข้รู้หัวใจของเราไม่ใช่เฉพาะฮาร์ทเฟลเลียร์ค่ะแต่โดยเฉพาะฮาร์ทเฟลเลียร์ตามปรัชญาของเราก็คือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่ามานอนโรงพยาบาลนะคะไปมีความสุขกับครอบครัวอยู่ไปถึงวันลูกคือคนไข้คนนี้กลัวมากว่าจะไม่อยู่จนถึงลูกเขาจบอนุบาล นะคะตอนนี้ก็แฮปปี้เดี๋ยวจะมาเจอเราอีกทีพฤศจิกาแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันทางการสื่อสารอย่างอื่นนะคะนั้นเนี่ยสุดท้ายละค่ะฮาร์ทเฟลเลียร์นะคะเป็นคอมเพล็กซ์คลินิคอลซินโดรมนะคะเนิร์สเนี่ยจะต้องเก่งในการดีเทคซิมตอมการป้องกันดีกว่าการดูแลอะไรที่มันซับซ้อนมากมายเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องถอยกลับไปนะคะภาษาวิจัยคือรีโทรสเปกทีฟไปว่าที่ OPD เราจะดีเลย์ไม่ให้เกิดฮาร์ทเฟลเลียร์ยังไงจะเออร์ลี่ดีเทคชันยังไงมันเนี้ยอาจจะต้องขยายผลจับมือกันทำฮาร์ทเฟลเลียร์เอดูเคชันดีๆนะคะให้ใครดูแลตัวเองได้ไม่ให้โรคเนี่ยลุกลามนิวโรฮอร์โมนอลเรสปอนส์เนี่ยต้องเข้าใจนะคะในแต่ละคนคอนเฟิร์มว่าอีวิเดนซ์มีมากมายในบอกในเรื่องของการรักษาการดูแลแบบเนิร์สที่ติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่องคนที่1คนที่2คนที่3อ่ะค่ะมั่นใจได้ว่าจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีคำถามจากท่านผู้เข้าร่วมประชุมไหมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายแล้วก็ความสำเร็จร่วมกันนะคะระหว่างพยาบาลผู้ดูแลคนไข้ฮาร์ทเฟลเลียร์และตัวคนไข้เองที่ร่วมกันวางแผนการรักษาตัวคนไข้เองนะคะแล้วก็ได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะมีการนำวิทยาการสารสนเทศเทคโนโลยีต่างๆมาร่วมกันในการดูแลคนไข้นะคะในนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการประชุมในวันนี้แล้วนะคะครั้งแรกของการจัดการประชุมพยาบาลนะคะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงลงได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการทุกฝ่ายทุกท่านนะคะทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปดีนะคะในนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือดขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะท่านผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลท่านวิทยากรทุกท่านและเหนือสิ่งอื่นใดท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าโอกาสหน้าถ้ามีการจัดการประชุมจะได้รับเกียรติจากท่านอีกเช่นเคยนะคะก็ในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะการขอความกรุณานะคะส่งใบประเมิน